จะมาทำอะไรนะคะตุ๊กตาญี่ปุ่นอันนี้แม่ปุ๋ยซื้อจากร้านขนมมานะคะเห็นแพ็กเกจมันน่ารักนะคะก็แถมราคาถูกด้วยนะคะแม่ปุ๋ยซื้อมา10ตัวนี่50หรือ60บาทนะจำไม่ได้ข้างในมันจะเป็นอะไรเอ่ยมันจะเป็นลูกอมกินได้ไหมกินได้แต่หนูยิ้มหนูแย้มไม่ควรทานค่ะเพราะว่าหนูยิ้มหนูแย้มยังไออยู่ค่ะเล่นได้เฉยแกะเลยยิ้มดิให้ปุ๋ยดูใกล้ๆเนาะมันจะมีสีเขียวค่ะสีเขียวแล้วหัวมันหมุนได้นะคะแล้วก็ถอดออกได้ถอดออกได้แล้วก็ใส่ใหม่ใส่เข้าไปใหม่ชุดข้างหน้ามันก็จะแตกต่างกันไปแต่ละชุดสีไม่เหมือนกันนะคะแต่ละตัวแย้มเขาเล่นอนุกรมนะคะเขียวดำเขียวดำแล้วก็เขียวออวางเลยค่ะเขียวแล้วก็ต่อด้วยดำเย้ฟังได้นะเขียวส้มเขียวทมเขียวทมแล้วก็ก็เขียวเย้ตามด้วยสีอะไรคะเขียวนี้แล้วก็ตามด้วยสีเหลืองสีส้มนี่สำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องยิ้มแย้มขอตัวลาไปเล่นโบว์ลิ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม